เตกิในเฟซหรือว่าแค่นี้ก็พอใจแล้วค่ะครับผมแล้วก็เพลงที่สองนะคะKMC หรือว่าเอ้ยคอยสูตรฟอร์จูนคุกกี้ค่ะแล้วก็เพลงที่3นะคะ Kill Me More Melody ค่ะตามด้วยเพลงสุดท้ายน้องเจอรี่โชโชตาจิโอหรือว่าเพลงวันใหม่ค่ะบอกเลยว่า4เพลงแล้วเราก็ได้สปอยตั้งแต่เมื่อวานแล้วเนาะแบบมันกระโดดเยอะแล้วก็สนุกมากๆเลยนะคะพอจะได้ออกกันบ้างมั้ยคะว่ามีอะไรเองมาบ้างเมื่อกี้ไม่น่ารู้เลยใช่ไหมโอเคค่ะสำหรับเบรกนี้เราจะมาทำอะไรกันคะพี่เอิญเราจะมีกิจกรรมให้ทุกคนได้ร่วมเล่นค่ะแต่ให้ทายก่อนว่ากิจกรรมอะไรดีก็คือเกมนั่นแหละแต่ว่าให้ทายก่อนว่าเกมอะไรคิดว่าเกมนี้อาจจะยังไม่เคยเล่นในโรดโชว์หรือเปล่านะใช่มั้ยเคยเล่นมั้ยคะทีมงานมีเดอเอารางวัลมาล่อ ก่อนดีกว่าว่าอยากจะได้กันหรือเปล่าเสื้อนะคะคิโบตะกิสีน้ำเงินไซส์ XL ค่ะนี่คือของรางวัลที่เราจะแจกกันในวันนี้นะคะเรามาบอกกติกาเกมก่อนดีกว่าว่าสำหรับผู้ที่จะเข้าเล่นได้เนี่ยต้องมีอะไรกันบ้างใครนะใครจงได้บ้างนะบอกพี่หน่อยได้ไหมก็คืออะไรนะคนที่มีเมอร์ชานดิสของเราใช่ไหมคะใช่อยู่2ชิ้นมีอย่างน้อย2ชิ้นค่ะก็คือจะต้องมีมาชนได้2ชิ้นเนาะถึงจะเข้าร่วมกิจกรรมได้ทั้งหมด15คนเท่านั้นนะคะเอาเลยมั้ยเอาเลยมั้ยอะไรก็ได้นะคะมาชนได้2ชิ้นเริ่มเลยค่ะทุกคนมีสตาร์ทยืนอยู่15คนนะคะสตาร์ทมาแล้วมาแล้วว้าวรวดเร็วทันใจมากว้าวเช็คกันก่อนนะคะว่ามีครบจริงหรือเปล่าหุยคนมาเยอะมากระหว่างนี้เรามาบอกชื่อเกมก่อนดีกว่าค่ะชื่อเกมว่าอะไรคะปาโลมาค่ะเคยเล่นกันยังคะสำหรับรถโชว์เขาถามมาเล่นยังไงเล่นยังไงเกมนี้นะคะกติกาก็คือจะให้ทุกคนพูดประโยคเป็นประโยคฟิกก็คือปาโลมา x ตัวพ่นน้ำ x t บุ๋งบุ๋งบุ๋งตามจำนวน x อาทิเช่นนะคะอาทิเช่นถ้าพูดเป็นประโยคเนี่ยให้พูดแค่คนเดียวแต่ว่าถ้าพูดบุ๋งเนี่ยต้องพูดไล่ทีละคนอะบุ๋งทีละคนลองสมมตินะคะสมมติเราเล่นทั้งการทั้งหมด6คนนะปลาโลมา1ตัวบุ๋งพ่นน้ำจะมี2ประโยคที่ให้พูดพ่นน้ำกับบุ๋งเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้คือแพ้เข้าใจนะเอาใหม่จะลองให้เล่นให้ดูอีกทีนึงปลาโลมา1ตัวพ่นน้ำ1ทีบุ๋งปลาโลมา2ตัวพ่นน้ำ2ทีบุ๋งบุ๋งปลาโลมา3ตัวพ่นน้ำ3ทีบุ๋งบุ๋งบุ๋งเข้าใจไหมคะเอหรืออ๋อก็คือทุกคนต้องจำแพทเทิร์นของประโยคตั้งแต่อันแรกให้ได้คืออันไหนถ้าพูดเป็นประโยคอะค่ะให้พูดคนเดียวแต่ว่าถ้าบุ๋งเนี่ยก็คือไล่ไปทีละคนบุ๋งได้คนละหนึ่งบุ๋งเท่านั้นใช่แล้วใช่แล้วเข้าใจไหมคะจะตอบก่อนว่าเข้าใจเข้าใจไหมคะไม่เข้าใจใช่ค่ะตำรวจใช่ตำรวจบอกว่าบุ๋งมีโปรมาลา3ตัวใช่ไหมคะก็ต้องบุ๋ง3ทีก็บุ๋งบุ๋งไม่ได้ถ้าบุ๋ง4คือคุณตกรอบไปเลยค่ะคือคนที่นับอันที่4อ่ะคือแพ้ใช่เพราะต้องฟังประโยคตั้งแต่คนแรกๆเพราะว่าปลาโลมากี่ตัวพ่นน้ำไปแล้วกี่ครั้งอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็คือเกมนี้ต้องมีสติฟังกันนิดนึงนะคะฟังหูทั้ง2ข้างของท่านไว้ให้ดีฟังหูไว้หู2ข้างอ่ะโอเคพร้อมไหมคะเริ่มจากฝั่งไหนดีคะคนไหนแบบพร้อมมั้ยคะอยากจะแบบเริ่มต้นบอกก่อนว่าเริ่มง่ายกว่านะนี่เลยนี่นะคะฝั่งนี้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 ฝั่งพ่นน้ำหนึ่งทีบุ๋งบุ๋งเอาใหม่นะทุกคนเมื่อกี้เริ่มใหม่ถ้าเมื่อกี้ใครผิดแบบเมื่อกี้อีกหนูจะให้ตกรอบเลยนะคะโอเคเริ่มใหม่อีกรอบนึงนะคะหนึ่งสองสามปลาโลมาหนึ่งตัวพ่นน้ำหนึ่งทีบุ๋งปลาโลมาสองตัวพ่นน้ำสองทีบุ๋งบุ๋งอ่ะ
โอเคอันนี้คือตัวอย่างแล้วประมาณนี้โอเคไหมคะเข้าใจใช่ไหมคะคนที่เล่นอยู่ประมาณนี้โอเคนะประมาณนี้โอเคนะเริ่มที่สามหรือว่าเริ่มใหม่เริ่มที่สามเลยค่ะใช่โอเคอารมาสามตัวคนน้ำสามทีบูปลาโลมาสี่ตัวโอเคคนน้ำสี่โอ้บูมแล้วฝั่งนู้นบูอะไรนะติ๊กต็อกเอาแล้วปลาโลมาห้าตัวโอเคบูน้ำห้าตัวบูบูมาแล้วหกตัวโอเคเกือบแล้วคนน้ำหกทีมาแล้วบุ๋งทุกคนดูมีสติมากเลยบุ๋งตอนลงมาเจ็ดตัวโอเคคนน้ำเจ็ดทีบุ๋งตอนลงมาตัวแกมีใช้สมาธินิดนึงคนน้ำแปดทีโอเคบุ๋มข้างหลังแกกวนนะพาลงมาเก้าตัวขอให้พูดเร็วกว่านี้แล้วก็กระชับกว่านี้นิดนึงค่ะเริ่มเร็วแล้วบุ๋งอารมา10ตัวพ่นน้ำพ่นแล้วค่ะพ่นแล้วทุกคนหิวข้าวไหมคะวันนี้ก็อากาศร้อนเหมือนเดิมใช่ไหมเอ็ดตัวคนน้ำ11พวกนี้ผิดโอเคขอบคุณมากนะคะคนไหนผิดคนไหนผิดโอเคน้องคนนี้เดี๋ยวขอเคลียร์กันสักครู่นะคะให้ตัวเองเคลียร์นะพวกโอเคขอบคุณมากค่ะขอโทษด้วยนะคะหลังจากนี้รู้สึกว่าจะช้ากันไปอาจจะต้องเร็วขึ้นหน่อยนะคะทุกคนต้องใช้สติให้ดีขึ้นนะคะโอเคนะคะระหว่างนี้ก็คือจะไม่มีการแบบอีอาร์แล้วนะคะจะเร็วขึ้นนะคะพร้อมกันไหมคะไปต่อนะ1 2 3ปลาโลมา11ตัวคนน้ำ11ตัวบุ๋งเร็วบุ๋งปลาโลมา12ตัวคนน้ำ12ทีกี่บุ๋งแล้วกี่บุ๋งแล้วนะบุ๋งปลาโลมาแล้วบุ๋งอีกกี่บุ๋งอะบุ๋งใช่เปล่าติ๊กต๊อกใช่เปล่า3 2 1ตัดแล้วค่ะเป็นชนะเด้ง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 โดโซระหว่างนี้จะไม่ให้มีการคิดแล้วถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยค่ะ1 2 3รอ13ตัวน้ำ13บุ๋งเกินเปล่าถึงยังปลาโลมาสิบวนน้ำ14ทีใช่เปล่าบุ๋งจมน้ำกันลึกอยู่นะบุ๋งหลายรอบแล้วเนี่ยบุ๋งครบยังแน่ใจนะแน่ใจเปล่าปลาโลมา15ตัวไปเร็วค่ะไปเร็วโอเคถึงยังเกินแล้วหรอถึงยัง1 2ปลาโล16ตัวคนน้ำ16ทีไปยาวเอาเลยเป็นหนูตายตั้งแต่5ตัวแรกแล้วนะไม่น่าอยู่กี่บุ๋งแล้วเนี่ยบุ๋ง
ปลาโลมา17ตัวเอ้ยบุ๊กคนนี้มีแววแบบนับนะเนี่ยสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าชนะมาลงมา18ตัวโคตรน้ำ18พี่ใคร18เปล่าเอ้ย5แล้วเปล่า6 6แล้วป่ะ10 13 10 9 5 8 4 7 2 1บุ๋ง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 ตั้งใจมากเปล่าบุ๋งบุ๋งเปล่าใช่เปล่าใช่เปล่าปลาโลมา19ตัวเลือกว่าคนเครียดคือสตาร์ฟของสตาร์ฟมันนับอยู่ใช่ตอนนี้น่าเครียดมากแน่ผิดละสิโอเคขอบคุณมากค่ะทุกคนเราต้องเริ่มก่อนกวนเลยใช่ไหมพี่เขาเผื่อพูดว่าสี่เหรอหรือว่าอะไรนะเมื่อกี้พี่เขาน่าจะแบบนับบุ๋งผิดป่ะไม่เป็นไรถ้าพร้อมแล้วไหนคนไหนมาอยู่ที่ใครคะโอเคค่ะถ้าพร้อมแล้วไม่มีเวลานับนะคะ1 2 3มาต่อมา19ตัว19แล้วนะเก่งมากไปบุ๋งเลยเปล่า1 2 3หรือเปล่า4 2คูณ2ได้4เปล่าเมื่อกี้เมื่อกี้พูดไป2นี้ไม่หรอ15แล้วเปล่า19แล้วเปล่า20 15 32มาโลมา20ตัวเดี๋ยววันก่อนนะคะหยุดก่อนตอนนี้รู้สึกว่าเกมมันค่อนข้างจะยาวนานใช่ก่อนที่มินิคอนเสิร์ตนี้จะไม่จบสักทีวันนี้เราจะไม่ใช้ความสามารถละเราจะใช้ดวงละเขาบอกว่าอย่างนี้ค่อยได้หน่อยดวงยิ่งดีๆกันอยู่เดี๋ยวเราจะให้เมมเบอร์2คนมาเป่ายิ่งฉุกกันค่ะอีกแล้วเหรอใช่แล้วให้ทุกคนเลือกว่าจะอยู่ฝ่ายไหนใครแพ้กลับบ้านไปใครชนะไปต่อนะกลับบ้านเลยอย่าเพิ่งกลับบ้านรอก่อนเดี๋ยวมีกิจกรรมอื่นอีกเพิ่มเติมเขาบอกโอ้โหเมื่อกี้อุตส่าห์เก่งเลยอะเมื่อกี้กำลังเก่งเลยเราต้องใช้ดวงผสมไม่เป็นไรถือว่าเป็นการคัดเลือกเข้ามาสู่รอบนี้ใช่ก็ถือว่าเก่งกันอยู่เพราะว่าจริงๆก็ไม่ใช่คิดแค่เชนขับเป็นสตาร์ก็เยอะด้วยใช่ค่ะคู่แรกเลยค่ะมาLet's goใครล่ะมาน้องอีฟกับน้องโยเกิร์ตเลยค่ะไปเอายิงชูหันหลังไหมได้ให้แฟนคลับเลือกก่อนค่ะว่าจะยังไงจะยังไงดวงหนูไม่ค่อยดีไปหาน้องแต่พี่ดวงหนูก็ไม่ค่อยดีลบเป็นบวกเปล่าลบติดลบโอเคทำไหมนะคะมาเริ่มเลยเสียวกลัวสำหรับใครที่เชื่อมั่นในตัวหนูเราจะทำให้เต็มที่นะไม่ต้องเชื่อมั่นในตัวหนูก็ได้ค่ะโอเคพร้อมหรือยังคะมาต้องชนะใช่ไหมมาใช่โอเคยายยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบไม่เป็นไรติงนี่ขอบคุณนะคะเป็นชนะไปค่ะอย่างรวดเร็วมากเลยค่ะมูเอิร์นและน้องเล็กสุดนะคะจันทร์ไปมาเลยอย่าเป็นกันอ่ะอย่าเรียกเชียร์โอเคค่ะเลือกฝั่งแล้วนะคะพร้อมแล้วพร้อมแล้วนะนะยางยิงยาวกระเป๋ายิงชุบไอ้ฝั่งนี้มีอาถรรพ์แล้วแหละฝั่งเราดวงกำลังมาเปล่าโอเคสลับฝั่งมาดิมาโอเคเอามาเหลือน้องเฟรมและน้องมิชาจะเป็นการตัดสินหรือไม่นะคะถ้ามีหนึ่งทางเลือกเจลลี่เอ้ยเลือกหนึ่งคนก็คือชนะไปเลยโอ้มาโอเคยางยาวปากกระเป๋ายิงชุบเฮ้ยมายางยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบเฮ้ยยางยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบเหลือ2คนสุดท้ายแล้วงั้นดวงไม่ต้องอยู่กับที่พวกเราละอยู่ที่พี่เขา2คนเลยดีกว่าหันหลังชนกันได้เลยค่ะพร้อมนะคะถ้าพร้อมแล้วยางยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะรับเสื้อจากใครดีคะมาค่ะฉันมอบเสื้อได้เลยค่ะขอบคุณสำหรับทุกท่านนะคะที่เข้ามาร่วมกิจกรรมวันนี้ค่อนข้างที่จะเริ่มนานมากๆถือว่าทุกคนเก่งมากๆเลยนะคะโอเคค่ะขอบคุณสำหรับกิจกรรมรอบนี้นะคะแต่ว่าเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะใช่ไหมคะพี่เอิร์นเรายังมี